อนนี้ได้แบบได้เจอคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายอะไรอย่างนี้เรียบร้อยดีเจอแล้วครับผมเจอคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเลี้ยงที่เขาก่อนจะงานของคุณพ่อพี่แอฟหลังจากงานคุณพ่อพี่เขาได้ไม่นานก็พี่เขาก็มีโอกาสได้เจอคุณแม่ผมแล้วครับแต่จริงๆตอนงานคุณพ่อจริงๆก็ได้เจอกันหมดแล้วคุณแม่ว่าไงมั่งโอ้คุณแม่เขาปลื้มพี่แอฟอยู่เป็นคนเดิมอยู่แล้วเลยดูละครอะไรทุกเรื่องของพี่เขาก็เลยไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยสำหรับครอบครัวผมเลยครับมันมีวันนึงตลกมากเลยปกติบ้านผมก็จะแบบลกตามภาษานะแบบว่าอยู่ด้วยกันสบายสบายเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเหมือนก็คือจะมาไหว้อะไรสักอย่างอะไรไหว้สวยเอี๊ยะใช่ใช่ไหว้ท่านสวยเอี๊ยะครับผมแล้วผมก็ชวนพี่เขามาไหว้ด้วยกันคือพี่เขาเหมือนกับปกติพี่เขาก็ไหว้อยู่แล้วพี่เขาเลยบอกว่าเออไปไหว้ด้วยได้ไหมผมก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวเขามาหานะเท่านั้นแหละวันนั้นเป็นวันที่บ้านผมสะอาดคลิปผมยังตกใจเลยเพราะผมไม่รู้ผมเดินไปถึงบ้านแล้วเฮ้ยมันหายไปไหนหมดเลยของที่มันลกๆอยู่มีการจัดบ้านเตรียมรับไปเรียบร้อยเลยใช่แล้วเพื่อนๆรอบๆตัวล่ะคะว่าไงบ้างอ๋อโอเคครับผมว่ารุ่นผมจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วฮะว่าแบบชิวๆเลยแบบไปเจอกันก็จะเกรงใจพี่เขาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยพี่เขาโอเคใช่ไหมวันนั้นเหมือนพาไปร้านอาหารแล้วเพื่อนผมก็กินดื่มอะไรกันตามภาษาเนาะแต่พอมาปุ๊บเพื่อนผมก็แบบเฮ้ยเราทำถูกต้องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยเห็นน้องแอปเคยให้สัมภาษณ์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเรื่องด้วยสารพัดคอมเมนต์อะนะคะอันหลายๆอย่างเช่นเป็นผู้หญิงในวัยนี้แล้วหรือแม้กระทั่งว่าเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วซึ่งเอาจริงมันก็เป็นชุดความคิดที่ค่อนข้างเก่านะในการที่จะรู้สึกว่าอุ้ยยุคนี้สมัยนี้แล้วจะแบบมายอมรับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในสองคนเคยคุยกันถึงเรื่องนี้ไหมคะตัวนนเองคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อไม่เลยฮะยิ่งส่วนตัวผมมองว่าถ้าผมแคร์เรื่องแบบนั้นผมคงไม่คุยกับพี่เขาตั้งแต่แรกเนาะเราไม่เคยมายเรื่องแบบนี้แล้วครับส่วนพี่เขามายไหมผมว่าสำหรับพี่เขาแล้วถ้าคนรอบตัวพี่เขาโอเคคนในชีวิตพี่เขาโอเคผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็โอเคแล้วมันมีการตกลงกันไหมฮะว่าเราจะเปิดตัวแล้วนะถ้าตอนนี้มีคนถามฉันพร้อมตอบแล้วนะหรืออย่าพึ่งเลยชะลอก่อนมันมีข้อแม้อะไรเกิดขึ้นในวันนั้นบ้างจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะปิดอะไรฮะแต่พอมันมีเรื่องงานของคุณพ่อพี่เขาผมก็เลยรู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าเอาเหมือนกับคุยกันทั้งสองคนแล้วเอาให้งานคุณพ่อพี่เขามันผ่านไประยะสักเวลานึงเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ตอนเปิดออกมาตอนที่บอกว่าจีบอยู่อะไรสุดท้ายมันก็จะมีคอมเมนต์แย่ๆอยู่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมแค่รู้สึกว่าพอรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ดีต่อให้สิ่งเราพูดไปมันชัดเจนแค่ไหนก็ตามมันจะดีแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่อยากให้มันมีไอ้คอมเมนต์แย่ๆเหล่านั้นไปกระทบจิตใจพี่เขาในช่วงเซนซิทีฟเหล่านั้นแล้วมีกฎกติกามารยาทอะไรของการอยู่ร่วมกันในความรักของเราบ้างไหมถ้าเอาชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของการแบบถ้าไม่เหนื่อยจนเกินไปจนน็อกคาเตียงอ่ะอย่างน้อยอ่ะวันละครั้งขอได้คุยกันตอนกลางคืนก่อนนอนและถ้าเกิดมีเรื่องที่น้อยทะเลาะงอนอะไรกันก็ตามอ่ะขอให้ได้คุยกันอย่าพึ่งไปนอนเวลาคนเราเริ่มหน่อยเริ่มรู้สึกไม่ดีเริ่มจะทะเลาะอะไรกันแล้วไม่พูดแล้วปล่อยทิ้งข้ามวันบางทีมันลืมบางทีมันทิ้งแล้วมันหมักหมมแล้วอยู่ๆมันไประเบิดทีเดียวแล้วเราไม่รู้จะแก้ไขเริ่มอะไรจากตรงไหนเลยคุยทีละประเด็นทีละวันให้มันเคลียร์ตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบไม่เข้าใจกันทีหลังแล้วน้องแอฟล่ะคะเขารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าว่าต้องคุยกันในคืนนี้หรือว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้นี่นาก็อาจจะมีบ้างครับที่พี่เขารู้สึกว่าแบบอยากให้เย็นลงก่อนค่อยคุยแต่สำหรับผมมองว่าเราสองคนมีวุฒิภาวะพอที่จะเย็นทั้งคู่เวลาคุยกันให้รู้เรื่องสำหรับเรานะสำหรับเราสองคนอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคู่นะครับโรแมนติกไหมคะไม่รู้เลย ไม่รู้เลยครับผมไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกแล้วกันก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วโอเคแล้วกันเช่นกันมีวันนั้นตอนนี้เขาไปถ่ายละครใช่ปะปิดกล้องจริงๆต้องบอกว่าเพราะมันเป็นโอกาสพิเศษด้วยมั้งครับวันนั้นเหมือนจะเป็นคิวสุดท้ายที่เขาจะปิดละครเรื่องสงครามสมรสนี่แหละค่ะเขาบ่นว่าเราบ่นร้อนแล้วก็ได้ไอเดียมาจากแฟนคลับที่เขาส่งบิงบิงบิงซูให้เราเป็นฟู้ดทัคอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ให้พี่เขาละกันก็จะก็คือเลี้ยงทั้งกองก็คือเลี้ยงทั้งกองนั่นแหละใช่คือในที่สุดถึงเขาจะเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางสปอตไลท์แล้วมีแสงสว่างมากมายแล้วทุกคนจับตามองแต่เขาก็คือคนสองคนที่รู้สึกดีต่อกันในรูปแบบของคนปกติซึ่งแน่นอนมันมีความแตกต่างจากที่มาที่ไปแตกต่างกันในหลายๆเรื่องมากเราต้องปรับจูนอะไรกันเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือเรื่องอะไรที่เราต่อให้มันไม่เป็นปัญหาก็ตามแต่มันเป็นปัญหาเยอะที่สุดที่เราเห็นปัญหาที่เยอะที่สุดสำหรับผมคือผมเป็นคนชวนคุยระหว่างวันไม่ค่อยเก่ง
ยังอินโทรเวิร์ตอยู่ผมหาเรื่องคุยไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็บอกพี่เขาว่าถ้าเกิดพี่มีอะไรอยากคุยกับผมมาหรืออะไรเร่งด่วนอ่ะหรือแค่อยากแบบคุยเฉยๆก็โทรมาได้เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันเป็นดูผมหาอะไรคุยไม่ค่อยเก่งคือผมรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่คุยเก่งนะแล้วผมก็ยินดีจะนั่งฟังพี่เขาเสมอแหละแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดพี่คิดว่าผมหายไปจริงๆผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ผมไม่รู้จะพิมพ์อะไรแล้วเวลามีเรื่องอยากจะคุยพี่ว่ามันต้องหา how to ไม่ใช่มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือผมก็ไม่อยากเป็นประเภทแบบถามแบบขอไปทีถามขอแค่ถามเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราอยากจะคุยอะไรเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราอยากถามอยากคุยจริงๆเราก็เลยถามซึ่งแน่นอนมันก็จะมีบางวันที่ผมถามเยอะเพราะว่าผมอยากรู้อะไรเยอะมีเรื่องอยากจะเล่าเยอะก็ว่ากันไปแต่บางวันมันไม่มีเลยซึ่งไอ้บางวันที่ไม่มีนี่แหละก็จะมีความก็แค่เปลี่ยนมันส่งไปว่าคิดถึงไม่ได้ถามก็มีบ้างก็มีงั้นแหละเมื่อกี้บอกว่ามีงอนแล้วเวลางอนเขาเป็นยังไงเหรอคือพี่เขาก็จะแบบว่าคือไม่ว่างหรอก็ไม่ว่างแต่คิดถึงตลอดเลยนี่ how to คือผมก็บอกว่าว่างครับพี่แต่เอาพูดตามตรงผมก็บางทีก็ไม่รู้จะคุยหรือว่าแต่ว่าเจอไหมคือบางทีก็เจอได้ก็เจอเลยอย่างเงี้ยครับไปชวนไปกินข้าวกันอย่างเวลารู้ว่าเขางอนแล้วต้องงอยังไงแล้วแต่วันคิดไม่ออกคิดไม่ออกอะไรเราต้องจัดคอร์สให้รู้เหมือนกันก็คือฟังเขาพูดแหละครับก็คือการฟังเขาพูดครับเขารู้สึกอะไรก็ให้เขาพูดออกมาตอนกลางคืนแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราไม่ได้เรื่องจริงแล้วก็ขอโทษพี่ครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ว่างจริงนะผมก็จะพูดเหตุผลของผมไปซึ่งพี่เขาก็รับฟังแต่พี่เชื่อว่าทุกทั้งสองคนนะคะการเลือกกันคือเราเลือกในความเป็นตัวตนของกันและกันครับถ้าเกิดนนมาผิดรูปไปนิดนึงอ่ะพี่ว่าเขาจะรู้สึกแปลกว่าเอ๊ะทำไมรีดูพูดเก่งดูไม่ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีเพราะว่าถ้าวันไหนผมทักพี่เขาไปเยอะๆพี่เขาก็จะแบบเอ๊ะวันนี้แปลกๆนะแต่ผมว่าไม่เกี่ยวพี่วันนี้ผมอยากมีเรื่องอยากคุยด้วยเยอะอะไรพี่โชควันนี้เขาต้องถามแม่เลยว่ามาเล่าเรนขับไฟเดย์ก็บอกว่ารอดูแล้วกันครับพี่มีความขี้หึงขี้หวงกันไหมมีอะไรไหมไม่ถึงขั้นมีห้ามครับแต่ก็มีตามภาษาแบบน่ารักแหละครับหึงเลิฟซีนอะไรบ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นเรื่องใหญ่จนต้องทะเลาะอะไรกันเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่มันเข้าใจในหน้าที่การงานซึ่งกันและกันอีกเรื่องนึงที่บอกไว้ว่าใน3ปีหลังจากนี้เห็นไหมเขาเป็นคนจริงจังเห็นไหมเขาเป็นคนวางแผนไว้ขนาดจะโทร15นาทีเขายังลงรายละเอียดด้วยว่าต้องคุยอะไรแต่นี้เขาวางแผนเขาบอกว่าใน3ปีอยากจะเห็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นรูปธรรมแบบเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นครับทำไมเราถึง3ปีครับไม่2ครึ่ง หรือ4อะไรเงี้ยนึกออกป่ะ3ปีผมว่ามันเป็นช่วงอายุที่ด้วยพี่เขาด้วยแล้วผมมองว่า3ปีเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเรายังไม่สามารถขึ้นสถานะเป็นแฟนได้ซึ่งสถานะเป็นแฟนปุ๊บการแต่งงานก็จะเร็วอะไรเงี้ยนะที่ผมเคยพูดไปแต่ว่าถ้า3ปีแล้วมันยังไม่ไปถึงคำนั้นอีกผมมองว่าก็ไม่อยากให้พี่เขาเสียเวลาดีกว่าเพราะผมว่า3ปีมันก็ถึงจะไม่ได้นานมากแต่ส่วนตัวก็คิดว่านานพอที่จะทำให้รู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ตัดสินใจอะไรกันและกันได้บางอย่างค่ะ3ปีเป็นสิ่งที่แค่ระวังไว้แต่ว่ามันก็จะมีโอกาสเหมือนกันแน่นอนก่อน3ปีแน่นอนครับแน่นอนมีแน่นอนถ้ามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลงตัวแล้วตรงนี้มันก็อาจจะไม่3ปีอาจจะครึ่งปีใช่ครับปีนึงใช่ค่ะอันนี้พี่ถามความรอเชียร์ถามตรงๆว่าก่อนหน้าที่จะเป็นการประกาศถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะตอนนั้นคงมีความกังวลอยู่บ้างกับตอนนี้รู้สึกมันสบายขึ้นมันดีกว่าที่เราคิดมันไปในทางอารมณ์ไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมนะครับผมไม่เคยมีความกังวลตั้งแต่ต้นเลยเรื่องประกาศนะเพราะว่าผมไม่ได้มองมันเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรเลยเพียงแต่มันมีครั้งนึงที่ผมคิดว่าจะแล้วนะแต่พอมีเรื่องคุณพ่อพี่เขามาก่อนผมก็เลยโอเคงั้นยังไม่เป็นไรดีกว่าคิดว่าจังหวะยังไม่ใช่ใช่เพราะคอมเมนต์จะอะไรว่านไปไม่ชัดเจนเรื่องของเขาผมรู้สึกว่าผมมีเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอในมุมมองของผมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจละกันแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของผมเนาะไม่จริงจริงบางทีพี่เป็นคนแบบไม่ค่อยเข้าใจในเวลาที่มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตของแบบคนอื่นมากจนเกินไปเป็นแบบตรงที่ฉอดขยี้เลยนะมันไม่เข้าใจว่ามันทำไมว่าคือผมก็เข้าใจว่าเขาคงอยากได้คำตอบแหละเขาอาจจะหวังดีกับพี่เขาว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ขอให้
เขาเข้าใจแต่ว่าผมคุยกับพี่เขาเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่องพวกนี้สำหรับเราเรามองความตั้งใจของเราไปถึงระดับไหนแต่งงานมีลูกครับแต่งงานมีลูกครับเป้าหมายเขาชัดเจนตลอดเลยนะแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างที่วางไว้อยากไปฮอลลีวูดแต่งงานมีลูกมีครอบครัวครับผมความฝันผมก็จะยังทำต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันหนึ่งมีครอบครัวมีลูกผมก็จะไม่โฟกัสเปลี่ยนละผมก็จะโฟกัสเปลี่ยนผมก็จะไม่เอาความฝันเป็นที่ตั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าปิดนะหมายถึงว่าถ้าสุดท้ายผมมองว่าโอกาสนั้นเข้ามาแล้วมันอยู่ในจุดที่เราสามารถบริหารมันไปได้2 อันควบคู่กันไปผมก็ทำแต่แค่จะไม่ใช่โฟกัสมุ่งเหมือนวันนี้แล้วเท่านั้นเองมันคนชัดเจนดีเนาะครับผมคำถามต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นที่สนใจถ้าในด้านหนึ่งก็คือเพราะว่าทั้งสองคนเป็นที่รักนะจริงๆแล้วของคนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนติดตามให้กำลังใจกันอยู่ถ้าวันนี้ซึ่งไม่ต้องบอกว่าถ้าหรอกจริงๆแล้วก็ชัวร์แล้วว่าเขาดูอยากบอกอะไรกับเขาบ้างณวันนี้หลังจากความรู้สึกตอนนี้ใช่ไหมความรู้สึกหลังจากนี้คิดว่าในสักวันหนึ่งคงมีโอกาสได้เชิญมานั่งคู่นะแอบนะความรู้สึกตอนนี้นะครับคิดถึงนะครับนี่ไอ้ตัวเบิร์ดที่สอนไปเนี่ยดีกรีต่ำแล้วเลยเอาบทเรียนจากพี่อ้อยใช้ทันทีต้องสอนแล้วใช้ทันทีอ่านได้เลยจัดการจ้าหวังว่าจะได้เจอกันไปเรื่อยๆได้อยู่ด้วยกันเรื่อยๆอย่างนี้ไปอีกนานๆนะครับผมไม่ใช่แอปทำไมเขินนะคะนั่นน่ะสิทำไมเขินแอปยิ้มแก้มแตกไปด้วยทั้งสองคนนึกในใจคือคิดถึงเหมือนกันเหมือนจะตอบน้องนนท์จะตอบน้องนนท์แล้วก็นึกในใจว่าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนี่นาไม่แต่การที่ได้แบบว่ามองดูความรักของคนอื่นบางทีมันก็เราก็รู้สึกแบบชื่นใจไปด้วยจริงๆใช่ใช่นะคะและดีใจที่น้องยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองและถึงวันนี้น้องยังพูดคำนี้เสมอว่าเขาไม่ได้กังวลเพราะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดอะไรค่ะต้องขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับที่ไม่ได้รู้สึกว่าการมาพูดเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ไม่พูดดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งก็ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดทั้งสิ้นแต่ว่าย้ำทุกครั้งครับว่าจริงๆ Club Friday Show ชัดเจนเลยว่าเราเป็นพื้นที่ของพลังบวกจริงๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดแล้วก็ชีวิตกับการเติบโตซึ่งแขกรับเชิญของเรามีทุกวัยเพราะฉะนั้นในแต่ละวัยก็จะเป็นหนังสือซึ่งผ่านบทเรียนชีวิตมาด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วไม่ได้ว่ามากหรือน้อยดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะผมคิดว่ามีโอกาสได้อ่านหนังสือของมุมมองที่คนเขียนต่างวัยต่างมุมมองมันเป็นประโยชน์มากๆเลยและเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เราได้รับเกียรตินี้จากแขกรับเชิญทุกๆคนและเพราะวันนี้เป็นเกียรติของเราเช่นกันที่ได้ต้อนรับนนท์คุณนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าเป่าวินวอชพร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริยอดขายอันดับ1 3ปีซ้อนและผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเดอร์ปารีล็อกความหอมนาน30วันครับสัปดาห์หน้าผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเหนือกว่าปฏิหาริย์ขนาดทีมแพทย์ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วเรามาอัปเดตชีวิตนะครับในความทรงจำที่เหลืออยู่พร้อมกับชีวิตที่จะเป็นความทรงจำที่เขาสร้างใหม่ไปพร้อมๆกันกับพวกเราที่เราได้มีโอกาสลุ้นไปพร้อมๆกับเขานะครับกับเอสกันตพงศ์มาเปิดใจที่นี่ใน Club Friday Show เช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตและขอบคุณนนท์กุลอีกครั้งนึงด้วยเจอกันวันเสาร์ 11:00 น.ช่องวันหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะความฝันผมก็จะยังทำต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนึงมีครอบครัวมีลูกผมก็จะโฟกัสเปลี่ยนละผมก็จะโฟกัสเปลี่ยนความรู้สึกตอนนี้นะครับคิดถึงนะครับผมว่าจะได้เจอกันไปเรื่อยๆได้อยู่ด้วยกันเรื่อยๆอย่างนี้ไปอีกนานๆนะครับไม่ใช่แอปทำไมเขินนะคะทั้งสองคนนี้ในใจคิดถึงเหมือนกัน